ทุกคนครับ UDD iPad mini รุ่นที่7ก็เปิดตัวออกมาเฉยเลยมาดูกันครับก็มาเล่าให้ฟังแล้วกันนะจริงๆทุกคนก็สามารถเปิดดูเองได้ผ่านเว็บเลยนะแต่ว่าโอเคก็ตัว iPad mini รุ่นที่7เนี่ยตัวใหม่เนี่ยมันหน้าจอเท่าเดิมนะเท่ากับ iPad mini รุ่นที่6ที่ผ่านมาก็คือ 8.3 นิ้วดีไซน์กรอบดำเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็น Liquid Retina ก็คือหน้าจอ LCD นั่นแหละพูดกันตามตรงนะครับมากับสีสันที่เป็นแบบ4สีก็คือมีสี Space Gray สีเทาดำนะแล้วก็มีสีออกเหลืองๆเหมือนจริงๆมันจะน่าจะเป็น Starlight มากกว่าสีออกเงินๆนะครับเงินๆทองๆนิดนึงแล้วก็สีออกเป็นแบบอันนี้มันเหมือนสีออกมันม่วงๆแต่มันอ่อนกว่าเดิมนะแล้วก็เป็นสีเขียวสีเขียวเหมือนสีเขียวมิ้นท์เนี่ยนะครับก็มีทั้งหมด4สีเนาะแล้วก็มันจะดูเหมือนกับว่าก็ทั่วไปไม่มีอะไรใช่ไหมครับเข้ามากับชิปตัวใหม่ครับก็คือ A17 Pro ถ้าเป็นตัวก่อนหน้านี้ที่จะเป็นตัว iPad mini 6เนี่ยมันจะมากับ A15 แล้วก็ไม่ได้มีคำว่า Pro อะไรนะครับแต่คราวนี้มากับ A17 iPhone ที่มันเปิดตัวออกมาคือ iPhone 16เนี่ยใช้ชิปที่เป็น A18 กับ A18 Pro ถูกไหมแต่ไอตัวของ mini เนี่ยดรอปลงมานิดนึงเป็น A17 Pro นะครับซึ่งก็ใช้คำว่า Pro ก็แสดงว่าก็มีความแรงในระดับนึงแหละนะครับอาจจะไม่ได้สู้18 Pro ได้นะครับใน iPhone 16 Pro หรือ Pro Max แต่ว่า A17 Pro ผมมองว่าก็แรงแล้วนะผมว่าต่อให้เป็น A17 เฉยๆหรือ A16 เฉยๆก็ยังแรงอยู่สำหรับ iPad นะแต่นี่ก็ได้มาแบบนี้เลยก็ถือว่าโอเคนะครับวาดหวังว่าการเล่นเกมหรือการที่จะเล่นเกมเหมือนระดับ 3A อะไรเงี้ยจะรองรับแล้วก็เล่นได้ดีนะครับแบตเตอรี่ก็ชูโรงว่าใช้ได้ตลอดทั้งวันนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่การใช้งานอันนี้ผมมองว่ามันแล้วแต่จริงๆนะครับเขาก็นำเสนอเรื่องของสิ่งที่มันซัพพอร์ตมาใหม่ในหน้าตาที่ดูคล้ายเดิมก็คือ iPad mini รุ่นที่7ตัวนี้รองรับ Apple Pencil ที่เป็นตัว Pro ครับบางคนอาจจะลืมไปแล้วนะว่า Apple เปิดตัว Apple Pencil Pro ด้วยนะครับพร้อมกับตัว iPad Pro ที่บางมากๆตัวปัจจุบันที่บางมากๆนะครับก็มี Apple Pencil Pro โผล่มาด้วยแล้ว iPad mini ดันรองรับซะด้วยสินะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครสนใจไอ้ตัวปากกาตัวนี้อยู่แล้วแบบไม่ได้อยากซื้อ iPad Pro นะอย่างเงี้ยเนาะ iPad mini รองรับนะครับใครที่เป็นนักวาดภาพนักทำงานศิลป์เครียดอยู่บน iPad อย่างเงี้ยก็น่าจะถูกอกถูกใจเรื่องนี้นะครับซึ่ง iPad mini สำหรับบางคนอาจจะมองว่ามันเล็กไปนะแต่จริงผมมองว่ามันเป็นจุดนึงที่น่าสนใจก็คือไม่เถอะทะเกินไปในการพกพาแล้วก็ไม่ได้หน้าจอเล็กแบบเกินไปเหมือนมือถือคือมือถือตอนเป็นยุคปัจจุบันที่เป็นแบบ 6.7 นิ้วเหมือนตัว Pro Max อะไรเงี้ยเหมือนมือถือแต่ว่ามันก็มีสัดส่วนจอที่แบบมันก็ไม่ได้ทำงานสะดวกขนาดนั้นถ้าใครเอามาตัดต่อวิดีโอบ่อยๆนอกสถานที่ร้านกาแฟคาเฟ่หรือว่าคุณจะทำเพลงเหมือนที่ผมทำผ่าน GarageBand ของเขาเองหรือแอปอื่นๆเหมือนแม้แต่ Logic Pro ที่มีบน iPad ที่ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ในการใช้งานอันนี้แซวๆแต่ผมมองว่าถ้าเราทำแบบพวกแอปทำเพลงหรือว่าตัดวิดีโอหน้าจอขนาดนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าอยากหยิบขึ้นมาทำงานบ่อยขึ้นเพราะมันไม่ได้ใหญ่เท่า iPad Gen 9ที่ผมถืออยู่แบบนี้แล้วก็ไม่ได้ใหญ่เท่าเกินไปเหมือน iPad Air หรือ iPad Pro อะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนชอบความกระจุ๋มกระจิ๋มอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนบางคนเนี่ยชอบแบบงานอิลลัสเตอร์งานวาดนี้ใช่มั้ยงานอิลลัสแบบเนี้ยแต่แบบชอบออกแบบเหมือนออกแบบการ์ดอะไรเงี้ยก็ได้ไซส์ที่แบบไม่ใหญ่เกินไปมันรู้สึกว่ามันเหมือนเราแบบสามารถทำได้ทั่วถึงหมดในหนึ่งหน้ากระดาษอะไรเงี้ยเนาะก็โอเคไปอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็คือเลขมีแล้วนะเผื่อใครอาจจะไม่รู้ว่า iPad รุ่นก่อนที่เปิดตัวมาคือเลขมีแล้วนะครับ โอเคในส่วนอื่นการติดปากกาเพื่อชาร์จแล้วก็ปกติอันนี้ก็มีมาแล้วนะครับแต่ก็คืออย่างที่บอกปากกาก็คือรองรับตัวโปรเนาะสิ่งที่ผมยังบอกพวกคุณไม่ได้ก็คือว่าแล้วถ้าเรามี Apple Pencil รุ่นที่2อยู่ล่ะยังใช้ได้ไหมอันนี้ต้องไปถามศูนย์ดูผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับรองรับ Wi-Fi 6E นะครับแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นที่ใส่ซิมก็รองรับ 5G นะครับสำหรับ iPad mini รุ่นที่7นะครับแล้วก็สิ่งที่อัปเกรดมาแล้วเขาก็โชว์ใหญ่เลยก็คือกล้องหน้าเปลี่ยนมาเป็นกล้องหน้าที่น่าจะเป็นแนวนอนแล้วแหละนะครับคือปกติ iPad mini เนี่ยหรือ iPad เหมือน Gen 9ผมจะอยู่นี่ใช่ไหมกล้องตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วตรงขอบเนี่ยก็คือถ้าเราคุยวิดีโอคอลเนี่ยเราถ้าเราใช้แนวนอนเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เป็นกล้องแบบอัลตราไวด์ด้วยนะครับรองรับการเขาเรียกว่าการเขาเรียกนะการถ่ายให้อยู่ตรงกลางนะครับสมมติว่าเราถ่ายคนเดียวมันก็จะพยายามครอปภาพให้มันอยู่ที่เราคนเดียวตรงกลางให้เราอยู่ตรงกลางของภาพด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเรามีเพื่อนเข้ามาอีกมันก็จะขยายมุมภาพให้ใหญ่ขึ้นได้มีเข้ามาอีก 2-3 คนซ้ายขวามันก็จะขยายกว้างขึ้นได้แล้วก็ให้มันเข้ากลางพอดีแล้วก็มากับของชัดระดับที่12ล้านนะครับก็โอเคก็ดีก็กล้องหน้าอัปเกรดก็ดีแล้วอะไรประมาณนี้นะครับในการเอาไปใช้งานในด้านอื่นๆก็โอเคด้วยความที่มันเป็น iPad ที่ไม่ใหญ่มาก
บางทีเอามาถ่ายคลิปถ่ายคอนเทนต์แทนมือถือบ้างก็โอเคเนาะนี่มันก็เป็นข้อดีของ iPad mini เนาะราคาเนี่ยนะครับอยู่ที่ 17,900 ในราคานี้ถามว่าผมสุว่ามันแพงไหมผมเก็บไว้ในใจก่อนตอนแรกนะผมยังไม่กดเข้าไปดูนะเพราะมันแค่บอกว่าราคาเท่าไหร่ซึ่งสามารถสั่งได้แล้วเนาะเรากดเข้าไปดูราคากันเอาเลือกสีมาอ่ะสีฟ้าอ๋อนี่เป็นสีฟ้าโทษทีผมดูผิด 17,900 เนี่ยจะเริ่มต้นความจุที่128กิกครับอย่างนี้โอเคคือถ้ายังให้64มาผมบอกเลยว่าหน้าโมโหกันมากๆเลยนะให้มาที่128กิกเลยครับถือว่าโอเคแล้วนะครับจริงๆ128กิกเนี่ยถ้าเราทำงานเยอะมันก็จะเริ่มไม่ค่อยพอแล้วนะพูดตามตรงนะแต่ก็โอเคเริ่มมาที่นี้ก็โอเคถ้าเกิดว่าเป็น256ใช่ไหมก็จะอยู่ที่ 21,900 ก็แฟร์ดีสำหรับความแรงที่เราจะได้คุณภาพหน้าจอคุณภาพของเขาอะนะครับนู่นนี่นั่นก็โอเคนะถ้า512นะครับสูงสุดที่512นะก็จะอยู่ที่ 28,900 ก็อันนี้ค่อนข้างกระโดดไกลนิดนึงเนาะผมว่าถ้าเป็นรุ่น Wi-Fi นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ความจุสูงสุดแล้วก็เป็นแบบเซลูล่านะครับใส่ซิมนู่นนี่นั่นได้ก็จะอยู่ที่ 34,900 อันนี้ไปซื้อ iPad Air ดีกว่านะคือแพงไปแล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้าเราซื้อ iPad mini เราใช้เป็น Wi-Fi นะสมมติเราแบบใช้ซิมมือถือดีอยู่แล้วแรงอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเริ่มต้นที่256ผมว่าเป็นตัวที่กำลังดีเลยนะครับถ้าเกิดว่าน้องๆอยู่ที่ยังเรียนอยู่ถ้ามีสิทธิ์ใช้ส่วนลดรายได้ก็น่าจะถูกลงกว่านี้อีกนิดนึงก็โอเคเลยผมว่า256กำลังดีครับแนะนำ256นะครับสำหรับ iPad mini เพราะว่ามันก็ถึงชื่อมัน mini แต่การใช้งานมันก็เทียบเท่าแล้วก็โอเคเนื่องการใช้งานผมว่าหายห่วงและยังใช้ได้อีกยาวนะครับแล้วก็ผมวาดหวังว่าจะไม่มีปัญหาหน้าจอเป็นเหมือนเค้าเรียกเป็นวุ้นเหมือนกับรุ่น iPad mini 6เมื่อรุ่นที่แล้วที่ผ่านมาผมว่าถ้ายังเป็นอีกผมมองว่าแย่มากนะครับคุณไม่อัปเกรดหน้าจอเป็นหน้าจอที่ดีกว่านี้แล้วก็ไม่เป็นไรแต่ให้มันมีคุณภาพที่มันปกติแล้วกันนะครับก็รอดูนะครับว่าอะไรยังไงนะครับก็ผมก็เดี๋ยวจะไปลองเล่นหน้าร้านดูนะครับนี่ผมเพิ่งรู้ข่าวเลยผมก็เลยมาทำคลิปถ่ายพวกคุณได้ดูกันนะครับว่า iPad mini รุ่นที่7มากับชิป A17 Pro วางจำหน่ายแล้วครับไปตามกัน